ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาเจอกันกับ Channel My Play Post อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแปลกกันนิดนึงนะครับผมกลับมาเจอกันกับกบนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาสักพักนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันนะครับหรือคนอื่นอาจจะไม่คิดถึงเราก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรก็วันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตนะครับเกม PS Online Mobile กันนิดนึงนะครับหลังจากที่มันมีระบบต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเสริมแกร่งพิเศษระบบล้างหลอมแล้วก็ระบบการประลองไร้เขตรวมไปถึงระบบสงครามสามก๊กนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าแต่ละระบบเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่ระบบเสริมแกร่งพิเศษนะครับระบบเสริมแกร่งพิเศษเนี่ยคือระบบตีบวกชนิดใหม่ที่จะเพิ่มสเตตัสให้กับอาวุธและชุดเกราะของตัวละครซึ่งความพิเศษของมันก็คือระบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกออปชันเสริมของอาวุธได้ด้วยและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถใช้ระบบล้างหลอมเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสที่ได้มาอีกด้วยเป็นระบบที่เด็ดมากๆเลยครับผมทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นมากสำหรับสิ่งที่เราควรจะทราบก็คือนะครับไอเทมที่จะใช้อัปเกรดเนี่ยต้องเป็นไอเทมที่ชื่อสีส้มม่วงแล้วก็น้ำเงินเท่านั้นต่อมาสามารถอัปเกรดได้ทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกรองเท้าปลอกแขนอาวุธแล้วก็อาวุธขุนพลก็สามารถทำได้เหมือนกันทุกการอัปเกรดที่5 10 15จะเป็นต้องใช้ไอเทมที่เหมือนกันในการอัปเกรดด้วยนะครับเมื่ออัปเกรดล้มเหลวมีโอกาสที่ไอเทมจะถูกลดระดับขั้นด้วยดังนั้นเนี่ยระวังกันด้วยและข้อสุดท้ายเลยนะครับยิ่งอัพขั้นสูงไปเนี่ยยิ่งต้องใช้เงินแล้วก็ทองเพิ่มเยอะขึ้นมากๆโดยขั้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่15นะครับและถ้าใครงงนะครับว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้เนี่ยคืออะไรเราจะต้องใช้หินอัปเกรดนั่นเองครับแล้วก็สิ่งต่อมาเนี่ยที่ควรจะมีก็คือม้วนพรมเพื่อเพิ่มความสำเร็จนะครับโดยเจ้าม้วนพรมเนี่ยนะฮะสามารถเพิ่มความสำเร็จได้ตั้งแต่10จนถึง 40% เลยและไอเทมยันอวยพรที่มีคุณสมบัติป้องกันการลดระดับของไอเทมเมื่อมันล้มเหลวครับสำหรับไอเทมเหล่านี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าหาได้จากไหนนะฮะสามารถหาได้จากการส่งรถม้ารายวันแล้วก็ของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีขายเป็นแพ็กเกจภายในช็อปด้วยส่วนวิธีการตีบวกเนี่ยก็ไม่ยากนะฮะ1เลยเปิดหน้าต่างระบบหลอมขึ้นมาจากนั้นกดอัปเกรด2เลือกไอเทมที่ต้องการอัปเกรดระบบจะแสดงจำนวนวัตถุดิบแล้วก็เงินที่ต้องใช้ขึ้นมา3สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จและไอเทมป้องกันการลดระดับขั้นได้4เมื่อตรวจสอบทุกอย่างครบแล้วให้กดปุ่มที่อัปเกรดแล้วรอดูผลลัพธ์ได้เลยโดยข้อระวังนะครับยิ่งระดับสูงเนี่ยอัตราความสำเร็จเนี่ยก็ยิ่งต่ำแล้วก็ใช้วัตถุดิบมากขึ้นด้วยครับมาที่ระบบล้างหลอมกันบ้างเมื่อเราเสริมแกร่งพิเศษไอเทมถึงระดับ5 10และ15แล้วจะได้รับค่าสเตตัสพิเศษแบบสุ่มมาซึ่งค่าสเตตัสนี้อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของเราก็ได้ใช่ไหมล่ะครับเราสามารถเปลี่ยนค่าสเตตัสนี้ได้โดยระบบล้างหลอมนั่นเองซึ่งมีไอเทมที่ใช้และวิธีการดังต่อไปนี้เลยครับ1เปิดหน้าต่างระบบหลอมแล้วเลือกไปที่ล้างหลอม2เลือกไอเทมที่ต้องการล้างหลอมใส่เข้าไปจากนั้นเลือกสเตตัสที่ต้องการเปลี่ยน3ใส่ไอเทมยันล้างหลอมแล้วกดที่ปุ่มล้างหลอมระบบจะสุ่มสเตตัสใหม่มาให้4หากเราไม่ได้สเตตัสที่ต้องการให้กดที่ปุ่มล้างหลอมต่อจนกว่าจะได้สเตตัสที่ต้องการหรือยันล้างหลอมหมดเพราะทุกครั้งที่เรากดสุ่มเนี่ยจะเสียยันล้างหลอม1ใบครับ5เมื่อได้สเตตัสที่ต้องการแล้วให้เรากดรักษาคุณสมบัติเพื่อเก็บสเตตัสนั้นเอาไว้6เมื่อได้สเตตัสที่ต้องการแล้วเนี่ยหากเราต้องการสุ่มค่าด้านหลังใหม่เนี่ยให้เลือกใช้ยันล็อกคุณสมบัติล้างหลอมแทนเพื่อเปลี่ยนค่าพลังครับมาที่ระบบใหม่อีกระบบนึงนะครับที่หลายคนนี่น่าจะชอบกันโดยเฉพาะสาย PVP ครับนั่นคือระบบประลองไร้เขตเป็นอีกระบบนึงที่เข้ามาในแพทเวอร์ชัน 2.0 ครับนั่นคือระบบที่ชื่อว่าประลองไร้เขตนั่นเองเนี่ยไม่รู้จะอ่านซ้ำทำไมหลายรอบนะครับเป็นระบบที่ผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถเข้ามาต่อสู้ในพื้นที่เดียวกันได้นะครับน่าตื่นเต้นมากๆเลยโดยเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยมีดังนี้ครับก็คือตัวละครต้องมีเลเวล15ขึ้นไปขุนพลต้องมีความซื่อสัตย์40เป็นอย่างน้อยนะครับไม่สามารถใช้ไอเทมยันและสกิลวันเชิญได้การประลองจะเป็นแบบ5ต่อ5โดยจะสุ่มทีมให้อัตโนมัติและไม่สามารถตั้งปาร์ตี้เพื่อเข้าร่วมได้ครับสำหรับวิธีการเข้าร่วมเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับผมเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดแล้วนะครับให้คลิกไอคอนไรเขตตัวละครจะถูกวาร์ปไปยังลานประลองโดยทันทีหลังจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกลงทะเบียนกับ NPC เจ้าเวทีต่อสู้แล้วสุ่มทีมนะครับเมื่อมีผู้เล่นลงทะเบียนถึง10คนหรือมากกว่าระบบจะจับทีมสุ่มสู้กันในทันทีเลยเมื่อเราชนะประลองได้นะครับจะได้รับคะแนนชนะแต่หากแพ้จะถูกลดคะแนนนะครับดังนั้นระวังด้วยเมื่อจบการประลองจะมีการจัดอันดับโดยนับจากคะแนนที่มีนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะให้คนที่ได้คะแนนก่อนอยู่อันดับที่สูงกว่าครับและก็มาถึงไฮไลท์ของเรากันนะครับผมก็คือระบบที่ชื่อว่าระบบสงครามสามก๊กนั่นเองนะครับเป็นระบบที่หลายคนนี่น่าจะชอบกันมากๆเลยคือระบบสงครามสามก๊กนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยเข้าต่อสู้เพื่อเก็บคะแนนแล้วก็แย่งชิงดินแดนกันครับเงื่อนไขการเข้าร่วมเนี่ยคือตัวละครจะต้องมีเลเวล120ขึ้นไปซึ่งก็ต้องเป็นผู้เล่นที่มีเลเวลเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ผ่านการจุติแล้ว1ครั้งด้วยซึ่งก๊กที่สังกัดเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มนะครับไม่สามารถเลือกก๊กเองได้และไม่สามารถเปลี่ยนก๊กได้จนกว่าจะถึงรอบใหม่นะครับสำหรับการต่อสู้
เนี่ยจะจำกัดเพียงแค่18เทิร์นเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้ขุนพลได้สูง4ตัวนะครับผมแต่สามารถจัดปาร์ตี้ก่อนเข้าสู้ได้และกรณีที่ตายในสงครามจะไม่เสียค่าประสบการณ์นะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลไปสงครามเนี่ยจะสิ้นสุดทุกวันจันทร์เวลา 17:00 โดยจะส่งไอเทมไม่ทางจดหมายนะครับจำนวนครั้งในการต่อสู้ขึ้นอยู่กับระดับของตัวละครนั้นๆและจะรีเซ็ตในเวลา 17:00 ของวันถัดไปครับเมื่อเข้าสู่วันใหม่แต่ยังอยู่ในรอบสงครามเดิมพื้นที่และคะแนนจะยังไม่ถูกรีเซ็ตจนกว่าจะถึงรอบใหม่ในทุกวันจันทร์แล้วก็แต่ละพื้นที่ที่ครองเนี่ยจะให้รางวัลที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนวิธีการเข้าร่วมเนี่ยก็ง่ายๆครับเพียงแค่กดไปที่กิจกรรมจากนั้นเลือกแข่งขันยึดเมืองแล้วเลือกรีบไปทันทีเพื่อเข้าสู่พื้นที่สงครามครับหลังจากที่เข้ามาในแผนที่ของสงครามแล้วเราจะเห็นฉากแผนที่แบ่งออกเป็นสีต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องสังเกตดูว่าก๊กของเราสีอะไรจกก๊กเป็นสีเขียวงอกก๊กสีแดงและวุ้ยก๊กเป็นสีน้ำเงินจากนั้นให้เราคลิกที่พื้นที่ที่เราต้องการยึดครองเราจะตัดเข้าฉากต่อสู้กับ NPC ของพื้นที่นั้นๆก๊กที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดจะได้ครองพื้นที่ในโซนนั้นๆไปโดยระบบจะทำการอัปเดตคะแนนในทุก1นาทีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการอัปเดตเวอร์ชัน 2.0 ของเกม PS Online Mobile ในครั้งนี้นะครับผมก็เรียกว่าเอาใจทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยมีกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยครับตอนนี้เนี่ยถ้าเข้ามาเล่นรับไปเลยนะครับตัวละครเลเวล120นะครับพร้อมกับขุนพลกวนอูมืดไปใช้แบบฟรีๆเลยซึ่งนี่เป็นแค่กิจกรรมของผู้เล่นใหม่นะผมของผู้เล่นเก่านี่ก็มีเพียบเลยนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมมาลองเล่นกันดูได้ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหากว่าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะครับหรือติดตามข่าวสารก็อย่าลืมไปที่ Playpark TS Online Mobile กันได้นะครับผมแล้วถ้าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็มาโหลดเกมได้ที่ description ของคลิปไปเลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย